เราชมเมืองเกาะเกร็ดเม็ดสีแดงเม็ดสีแดงขาวแล้วก็เกาะเกร็ดเจน2กันไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาชมลูกไม้เมล็ดของแม่เมืองเกาะเกร็ดนี่เช่นเคยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นได้ออกมาเป็นเม็ดสีชมพูสีเดียวนี่สีแดงสีเดียวผมเรียกเพชรเมืองพุทธนะครับอันนี้เราได้ลูกผสมของแม่เมืองเกาะเกร็ดได้บอลที่ออกมาเป็นเม็ดสีชมพูสีเดียวนะครับสีแดงไม่มีเลยเป็นชมพูเข้มๆนะครับนี่เม็ดขาวก็ไม่มีนะครับจะเป็นเม็ดชมพูชมพูแบบนี้จากแม่เมืองเกาะเกร็ดนะครับแม่เมืองเกาะเกร็ดเจน2ด่างเทพเลยเห็นไหมครับจะดือเข้มๆนะครับออกเลือดหมูเลยเม็ดก็จะเป็นสีนี้สีเดียวสีแดงสีเดียวผมเรียกเพชรเมืองพุทธนะครับสีชมพูสีเดียวผมจะเรียกอะไรดี ชมพูสีเดียวนะครับหลอดใหม่ก็เหลืองสวยงามต่างจัดชัดเจนดีครับต้นโตแล้วนะครับตั้งแม่ได้สบายสบายผมรอดอกเขาก่อนครับแล้วผมถึงจะผ่าทำจำนวนนะบอลของผมส่วนใหญ่ผมจะรอดอกทั้งหมดก่อนผสมติดไม่ติดในดอกแรกก็ว่ากันเลยครับเพราะว่าเราผสมมาแล้วเราก็อยากได้เกสรเขานะครับเอาไว้ใช้ทำนู่นทำนี่เอาไว้ผสมกับต้นอื่นเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปแต่ถ้าเนี่ยตอนเนี้ยผมหวงไม้มากผมไม่ยอมผ่าสักต้นเลยผมก็เลยไม่มีอะไรไปขายในราคาที่แข่งขันกับตลาดได้ผมขายออกไปนี่คือขายแม่พันธุ์สายพันธุ์ใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับถึงมันจะหน้าซ้ำบ้างแต่ก็มันก็ถือเป็นบอลใหม่นะครับนี่เม็ดสีชมพูสวยๆเลยเนี่ยผมถ่ายทะลุแสงหรือใต้ใบบ้างเห็นไหมครับชมพูอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีแดงเจือปนไม่มีขาวก้านดำนะครับก็เป็นอีกต้นนึงที่เราได้มาใหม่อีกแล้วจริงๆก็เลี้ยงไว้นานแล้วครับแต่เราอยากดูเห็นหน้าตาที่แท้จริงของเขามีใบใหญ่เม็ดยังไม่ออกเลยว่าจะเมืองเกาะเกร็ดจ๋าไหมเนี่ยตอนแรกใบนี้มาแรกๆผมก็คิดว่าโอ้เมืองเกาะเกร็ดจ๋าๆเลยแต่พอโตมาชัดๆแล้วเห็นทุกอย่างนะครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเม็ดชมพูอย่างเดียวจริงๆฝากติดตามลังบอลคอนหวันครับมีบอลสวยๆผมเอามาให้ชมกันอีกครับ